สวัสดีครับพบกับ oppo a74 5g ครับรุ่นี้คือมือถือ 5g ที่ถูกที่สุดของ oppo นะครับสเปคจริงๆเนี่ยถือว่าดีทีเดียวนะกับหน้าจอ90 h z นะครับชิป snapdragon 480 5g รอม128แล้วก็กล้อง48ล้านนั่นเองในกล้องมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือ ตัวเครื่องครับแน่นอนว่าตัวเครื่องเนี่ยก็ต้องแถมมาให้นะครับเป็นสีเงินนะที่ผมได้มานะครับแล้วก็มีเคสมีคู่มือการใช้งานให้นะครับรอุปกรณ์ในกล่องก็มีทั้งหูฟังาสาย Type C แล้วก็วอร์ชาร์18วัตต์นะครับแน่นอนว่าเป็นวอร์ชาร์18วัตต์ที่รองรับมาตรฐาน PD นั่นเอง ตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.5นิ้วนะครับเป็นจอ IPS แสดงผลที่90เฮิร์นะครับขอบเรียบแล้วก็เจาะรูด้านบนเป็นกล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะครับบอกเลยว่าการทัชสกนการอ่าทัชสกนหรือการใช้งานต่างๆเนี่ยลื่นไหลมากๆนะครับเพราะเป็นจอ90เฮิร์นั่นเองนะครับก็สามารถปรับตั้งค่าได้ตามต้องการตัวเครื่องถือว่าไม่หนามากครับแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อครบทั้ง Type C หูฟัง3.5แล้วก็สแกนนิ้วจะอยู่ปุ่มเดียวกับ power นะครับฝาหลังเนี่ยจะเป็นฝาหลังแบบ แบบคล้ายกระจกซึ่งจะเป็นผิวแมตนะคือมันดูพรีเมียมพอสมควรเลยก็จะมีสีเงินนะครับอีกสีนึงผมจําไม่ได้ว่าสีอะไรนะครับพี่เกียรไปหาละแล้วก็กล้องคอร์สแชมเบล่า48ล้านพิกเซลตัวนี้มีอันตราวด้วยนะแล้วก็มีกล้องหน้าอย่างที่บอกไปนะครับ16ล้านพิกเซลนั่นเองตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Android 11ครับครอบด้วย ColorOS 11เวอร์ชันล่าสุดดังนั้นในการใช้งานต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับ กลุ่ม Oppo A94 หรือรุ่นใหม่ๆที่าวางจำหน่ายในปัจจุบันนะครับซึ่งฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยครบมากๆนะแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถลงแอปพลิเคชันผ่าน Play Store ผ่าน App Market ได้รองรับที่น่าสนใจคือรุ่นนี้รองรับ LTE 4 A นะครับก็ถือว่าว้าวในกลุ่มเทเลคอมนะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยสามารถจับ4ขึ้นความถี่มารวมกันเป็น1เพื่อการใช้งานที่รวดเร็วและก็เสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือมือถือราคาไม่ถึงหมื่นบาทที่รองรับได้ด้วยซ้ำ แน่นอนว่ารองรับ 5G ทุกเครือข่ายด้วยทั้ง AIS True แล้วก็ d ี t c ็การดูหนังดูฟังเพลงหรือใช้งานเอนเตอร์เทนต่างๆทำได้ดีครับอันนี้ก็รองรับ Netflix L1 ดูได้แบบ Full HD เลย YouTube ก็ดูได้แบบ Full HD เช่นกันนะครับหน้าจอเนี่ยโอเคเลยเล่นโซเชียลเล่นเกมต่างๆถือว่าทำได้โอเคครับอย่างที่เห็นก็คือ Tiktok เนี่ย ปายกันลื่นๆเลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับ Oppo A74 5G นะครับราคาเปิดตัวอย่างที่เราทราบกันก็คือ8,999บาท r a บ6รอม128นะครับเดี๋ยวรีวิวจะให้ชมกันอีกทีหนึ่งจบท้านี้ดีกว่าสวัสดีครับ